มีบรรยากาศอารมณ์เหมือนจะขึ้นปีใหม่จะข้ามปีก็ข้ามไปแต่อย่าข้ามใจเฮียก็แล้วกันฮิวตีเพียไม่เป็นตีก็เพียเป็นหรือว่าน้องอยากจะเพียดูแลผมดีๆนะครับว้าวถ้าวันหนึ่งช่องผมไปถึงร้านซับนะครับแล้วผมเปลี่ยนไปอยากให้รู้ไว้เลยนะครับว่าผมไปย้อมผมมานอนกับเมียไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงกระทิงแดงสักขวดปวดเมื่อยเมื่อใดฉายติดตี้นะจ๊ะเชิญรับฟังรับชมตามอำเภอใจจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้กำลังจะเดินทางไปนะครับทั่วเกาะฮ่องกงนะครับไปดูว่านะครับว่าช่วงคริสต์มาสนี้นะครับต้นคริสต์มาสจะยังอยู่ดีไหมนะครับจะมีการจัดแบบเออกระเลิกเหมือนทุกปีไหมนะครับตอนนี้ก็เข้าปีคริสต์ศักราชนะครับ2021นะครับต้นคริสต์มาสในเกาะฮ่องกงในช่วงโควิดจะอยู่ดีหรือเปล่านะครับจะเออกระเลิกดังเช่นเหมือนทุกปีหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเริ่มจะเดินทางแล้วนะครับตอนนี้รอรถไฟฟ้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งฮ่องกงนะครับและฝั่งเกาหลีนะครับวันนี้เราจะไปทั่วเกาะเลยนะครับเพื่อไปดูว่าต้นคริสต์มาสจะแจ่มจรัสดังเช่นเดิมหรือไม่ในช่วงโควิดนะครับตอนนี้เราข้ามไปฝั่งฮ่องกงก่อนนะตอนนี้ก็เป็นช่วงเดินทางเดี๋ยวรอดูนะครับใกล้แล้วนะครับผมใกล้จะลงแล้วนะครับเราไปเปลี่ยนสายนะครับของจินซาจุยนะจินซาจุยเพื่อไปเปลี่ยนสายเป็นสายสีน้ำเงินนะครับข้ามไปฝั่งฮ่องกงนะครับโอ้ยมาต่อกันนะครับตอนนี้เราจะไปเปลี่ยนสายเป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเราก็ออกก่อนนะจ๊ะนะครับเราก็ใช้ออโต้พุทนะครับออโต้พุทนะครับหรือว่าคนไทยเรียกว่าบัตรปลาหมึกนะครับนะครับอันนี้เป็นสายสีแดงนะครับที่จะไปเซ็นทรัลนะครับฉืนว่านนะครับเราก็จะไปหลักของเราจะไปเซ็นทรัลนะครับผมแล้วค่อยๆไปอีก2สถานีนะครับเพื่อที่จะไปคอสเวเบย์นะครับผมของเราถึงแล้วนะครับคอสเวเบย์นะครับผมที่ต่อไปนะครับที่เราจะไปกันก็ดีออกไปห้างโซโกไปลุยงานนะครับผมเรามาอยู่ฝั่งฮ่องกงแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปที่ห้างโซโก้นะครับห้างบิ๊กใหญ่นะครับอยู่ที่ฝั่งฮ่องกงนะครับผมเราก็จะไปดูกันนะครับก่อนที่เราจะไปที่
Times Square นะครับ Times Square นี่นะครับเราออกประตู N นะครับผมเราลงมาถึงตรงนี้นะครับก็จะสามารถที่จะให้เราเห็นได้นะครับว่าเราจะไปไหนอะไรยังไงนะครับโซโก้นะครับประตูที่นะครับเราไปโซโก้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะโผล่ไปที่ Times Square นะครับผมไปเลยไปดูโซโก้ก่อนนะครับผม EP แรกออกไปแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆทั้งรุ่นใหม่นะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นแฟนคลับของ Tic-Tac-Toe นะครับผมก็มีทักเข้ามานะครับทั้งอินบ็อกซ์แล้วก็ในใต้คอมเมนต์มีอยู่1คอมเมนต์นะครับที่ทักมาถามพี่ตี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะถามกันเยอะมากนะครับเรื่องไว้ผมยาวนะครับบอกว่าพี่ตี้ครับพี่ตี้คะเมื่อไหร่จะไว้ผมยาวนะครับเมื่อไหร่จะไว้ผมยาวอยากให้ไว้ผมยาวนะครับผมอยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับอยากให้ผมยาวๆนะครับผมก็ดูแลผมดีๆนะครับว้าว นะครับผมก็ดูแลผมดีๆนะครับโดยเฉพาะดูช่องผมด้วยนะครับผมดูช่องของตี้ที่ทักโทรแชนแนลนะครับผมดูกดติดตามไว้ที่สำคัญแชร์ให้หน่อยนะครับดูแลผมดีๆผมก็จะอยู่กันยาวๆนะครับฮิวตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับจากจิมซาจุยมาฝั่งฮ่องกงนะครับนั่งมา3สถานีนะครับบัตรเอาตัวพูดของผมนะครับแปะลงไปตรงนี้แล้วก็ไปดูราคาตรงนี้นะครับ 3.5 เหรียญนะครับผมในการนั่งไป3สถานีนะครับผมก็ถือว่าชิลๆไม่ได้แพงอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปที่ห้างโซโก้นะครับผมขึ้นไปนะครับไปดูกันว่าต้นคริสต์มาสที่เราตามหากันนะครับในช่วงสิ้นปี2020นี้เป็นยังไงนะครับขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอแล้วนะครับทางเข้าห้างโซโก้อันนี้อยู่ด้านล่างนะครับของ MCR นะครับแต่ของเราจะไปดูที่หน้าห้างกันป้อนมันมีประตู D1 D2 D3 D4 นะครับแยกกระจายไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบห้างเลยทีเดียวพาไปดูบรรยากาศอันนี้ก็คือด้านข้างนะครับด้านข้างแล้วเราไปดูด้านหน้าล้อไปนะครับใหม่แลมโบกินี่นะครับผมแลมโบกินี่ตัวใหม่สวยงามตอนนี้เราอยู่ฝั่งฮ่องกงแล้วนะครับอยู่ตรงคอสเวเบย์นะครับเราอยู่ที่คอสเวเบย์นะครับผมติดตามช่องผมไว้นะครับมีอะไรสนุกมันๆในเกาะฮ่องกงนะครับมาลงช่องแน่นอนนะครับถ้าวันหนึ่งช่องผมไปถึงล้านซับนะครับถ้าวันหนึ่งช่องผมไปถึงล้านซับนะครับแล้วผมเปลี่ยนไปนะครับก็อยากให้รู้ไว้เลยนะครับว่าผมไปยอมผมมา ผมไปย้อมผมมาผมเลยเปลี่ยนไปนะครับถึงล้านซับพี่ตี้ก็ยังเป็นพี่ตี้คนเดิมอยู่นะครับผมชีวิตในต่างแดนนะครับของตี้ที่เทคโชนะครับผมในช่องตี้ที่เทคโชแชนแนลโอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงนี่เราวนรอบห้างของโซโก้อยู่นะครับตอนนี้เราจะหาหน้าทางเข้านะครับพอออกประตูเนี่ยถ้าออกประตูพลาดปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับผมจากเขาบอกให้ออกประตู D4 นะครับเราไปออกประตู D2 นะครับมันก็เป็นอีกทิศหนึ่งเลยนะครับเราก็ต้องเดินวนไปนะครับถือว่าเดินดูบรรยากาศนะครับผมมาถึงซอยถนนเทนเนสซีนะครับรถนะครับผมป้ายเก่าๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเพิ่มนะครับหลังจากที่เขามี
ขาเรียกว่าประท้วงนะครับก็ยังมีติดนู่นติดนี่เขียนนู่นเขียนนี่อยู่บ้างนะครับก็ยังไม่ชำรุดนะครับก็ยังไม่ได้เอาป้ายใหม่มาแปะนะครับของเรานะครับใกล้ถึงทางหน้าห้างแล้วครับอันนี้เรียบถนนเทนเนสซีนะครับผมเป็นห้างจริงๆแล้วเป็นห้างที่มีทางเข้าที่รอบทิศทางเลยนะเป็นห้างที่มีทางเข้ารอบทิศทางนี่เป็นไม่ใช่ทางเข้าที่หลักนะครับทางเข้าหลักอยู่หน้านี้ถึงแล้วนะครับผมอันนี้เลยนะครับก็เราจะได้บรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับของความเป็นช่วงคริสต์มาสที่จะมาถึงเท่านี้นะครับผมโซโกนะครับและต้นคริสต์มาสของผมที่ผมตามหาอยู่ไหนเนี่ยต้นคริสต์มาสที่ผมตามหาอยู่ไหนอันนี้มันจะข้ามปีแล้วนั่นเนี่ยภารกิจแรกเฟลนะครับผมไม่เจอต้นคริสต์มาสนะครับณที่ห้างโซโก้แห่งนี้คริสต์มาสนะครับที่โซโก้แห่งนี้ไม่เจอนะครับในช่วงที่ข้ามปีอย่างนี้จะข้ามปีก็ข้ามไปแต่อย่าข้ามใจเฮียก็แล้วกันฮิวฮิวฮิวปล่อยมุกไปเรื่อยนะครับมุกบาท2บาทปล่อยไปเรื่อยนะครับอย่าถือสานะครับผมผ่านไปแล้วนะครับโซโก้นะครับไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราไปที่ Times Square นะครับผมไปดูกันอีกทีนะครับโอเคเราเดินทะลุออกมานะครับประตู S1 นะครับเพื่อเลาะไปตรง Times Square นะครับผมเดินเลาะไปประมาณสัก2ซอยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ถนนจาดีนนะครับผมจาดีนคริสเซนต์ครับผมโอ้เย่เรามาเจอแล้วนะครับความเป็นคริสต์มาสนะครับในช่วงเขาเรียกว่าความเป็นคริสต์มาสนะครับในช่วงสิ้นปีนี้นะครับผมนี่เลยนะครับมิกกี้เมาส์นะครับน่ารักดูผมแล้วนะครับอาจจะดูเหมือนเปี้ยวฟ้าวนะครับผมแต่เจอตัวจริงอ่ะฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงนะ ฟุ้งฟิงให้สมกับมิกกี้เมาส์เลยนะครับผมนะครับช่วงสิ้นปีอย่างนี้นะครับจัดทีมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะครับ15ปีนะครับแป๊บๆ15ปีแล้วโอเคเรามาถึงคอสเวย์นะครับก็ถือว่าไม่ได้ทำให้เราผิดหวังสักทีเดียวนะครับก็จะมีที่ห้างไฮซันเพลสนะครับผมก็จะมีความเป็นต้นคริสต์มาสอยู่อ่ะส่งต้นคริสต์มาสมีจริงๆด้วยนี่เลยมีเท่าที่เห็นนี่นะครับเป้าหมายต่อไปที่เรากำลังจะตามหานะครับก็คือไปที่ Times Square นะครับผม Times Square นี้นะครับเราก็จะไปดูกันว่ามีต้นคริสต์มาสประดับประดาตกแต่งอยู่หน้า Times Square หรือเปล่านะครับไปเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปให้ดูกันนะครับผมนี่เลยTimes Square ไปเราไปดูกันนะครับ Times Square ณฮ่องกงแห่งนี้นะครับอยู่ที่ Causeway Bay นะครับผมฝั่งฮ่องกงนะครับเดี๋ยวจะหันไปให้ดูนะครับว่าหน้า Times Square นี้นะครับ
เราจะเจอต้นคริสต์มาสหรือเปล่าแต่เดินๆๆๆไปเลยดูกันนะครับเฮ้ยเจอเสาเขียวๆเกือบแล้วนะครับเดินมาถึงตรงนี้นะครับก็มีตกแต่งประดับประดาพอเป็นพิธีนะครับผมก็ได้บรรยากาศของความเป็นคริสต์มาสนะครับเล็กน้อยได้บรรยากาศของความเป็นคริสต์มาสนะครับเล็กน้อยนะครับแต่เราก็ไม่เจอต้นคริสต์มาสนะครับที่ไทม์สแควร์แห่งนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขายังไม่ได้เอามาตั้งหรือเปล่านะครับผมจะบอกให้เลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยนะครับผมอยู่มาจะร่วม20ปีแล้วนะครับเขาจะตกแต่งประดับประดานะครับต้นคริสต์มาสนะครับตั้งแต่ท้ายเดือนพฤศจิกาเลยนะครับแล้วก็จะปล่อยยาวไปจนถึงธันวาเข้าคริสต์มาสเข้าปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์ไปเลยนะครับเขาจะตกแต่งกันแบบนี้นะครับแต่นี่เรามาในช่วงที่วันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงวันที่10นะครับวันที่10 11นะครับ11ธันวาแล้วนะครับก็ยังไม่มีการตกแต่งใดๆเกี่ยวกับต้นคริสต์มาสนะครับถ้ามาถึงช่วงวันที่10ธันวานี้แล้วยังไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นก็อย่าไปคิดเลยนะครับว่าเขาจะมีตกแต่งนะครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนๆที่อยู่ที่ไทยนะครับยังไม่มีโอกาสมาฮ่องกงในช่วงปี2020นี้นะครับเข้าปีใหม่2021นี้นะครับก็ไม่ต้องไปเสียใจนะครับเพราะว่าที่ฮ่องกงก็ยังไม่ได้มีจัดตกแต่งประดับประดาอะไรอลังการทุกปีที่ผ่านมานะครับโอเคเรามาถึงสถานีเซ็นทรัลนะครับผมภาษากวางตุ้งว่าจ้องหวานนะครับนะครับที่นี่นะครับก็ฝั่งขวานะครับก็จะยืนนิ่งๆนะครับฝั่งซ้ายก็จะให้เดินนะครับนะครับการขึ้นกระไดเลื่อนของที่เกาะฮ่องกงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรายืนชิดขวานะครับก็คือนิ่งๆ นะครับปล่อยทางซ้ายนะครับให้คนที่เขารีบนะครับเดินไปนะครับเป้าหมายของเรานะครับก็ไปที่ไหนเอ่ยไปที่ห้าง IFC Mall นะครับเดี๋ยวเราไปที่ห้าง IFC Mall ครับเพื่อที่จะไปที่ฮ่องกงอายหรือว่าชิงช้าสวรรค์ของเกาะฮ่องกงนะครับตอนนี้เราก็ไปที่ IFC Mall นะครับชี้ไปทางซ้ายมือเราลุยเดินไปนะครับผมฮ่องกงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความปลอดภัยสูงนะครับก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้อย่างสบายใจระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ม็อบอะไรก็ต่างๆก็ได้มาลายหายไปแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะเที่ยวได้อย่างสบายใจได้จุดหนึ่งเรามาถึงตรงเซ็นทรัลแล้วนะครับก็ปลาทงนะครับหรือว่าปลาหมึกของผมนะครับออกไปดูราคากันก่อนเท่าไหร่เอ่ย 4.5 เหรียญนะครับจากการเดินทางมานะครับคอสเวเบย์มาที่เซ็นทรัลนะครับเราจะไปที่ต่อไปนะครับก็คือฮ่องกง Observation Well นะครับผมหรือว่าชิงช้าสวรรค์ของเกาะฮ่องกงเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าช่วงโควิดอย่างนี้นะครับเปิดบริการหรือไม่นะครับ EP แรกๆช่วงนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆที่ตามชมกันก็จะได้ทราบว่าที่ไหนเปิดที่ไหนไม่เปิดที่ไหนกำลังพัฒนาหรือว่าที่ไหนเจ๊งไปแล้วนะครับเราก็ไปดูกันเดี๋ยวเราให้มาชมบรรยากาศด้านนอกกันก่อน
บรรยากาศมาแล้วนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นอะไรไหมเอ่ยอลังการงานสร้างนะครับดูด้วยตาเปล่าใหญ่มากเลยดูผ่านกล้องไม่ค่อยใหญ่มากนะครับจุดมุ่งหมายของเราจะเดินไปที่นั่นแหละนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับสู้ภัยกับโควิดกันไปนะครับตอนนี้เรามาถึงห้องใต้ข้างล่างที่ชิงช้าสวรรค์แล้วนะครับตอนนี้ภารกิจของเราวันนี้นะครับว่าจะขึ้นไปนั่งถ่ายดูวิวสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแต่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่โควิดนะครับแล้วก็ระลอก2ระลอก3กำลังแพร่ระบาดอยู่นะครับก็ห้ามนะครับเขาห้ามที่จะนั่งด้วยกันเกิน2คนนะครับผมอย่างเช่นนะครับร้านอาหารต่างๆก็ให้เลิก6โมงเย็นแล้วนะครับก็เลยทำให้เลิก6โมงเย็นไม่ใช่ให้เลิก6โมงเย็นก็คือให้นั่งทานที่ร้านอาหารได้ห้ามเกิน6โมงเย็นนะครับแล้วก็นั่งโต๊ะและไม่เกิน2ท่านเท่านั้นหลัง6โมงเย็นให้ปิดห้ามนั่งนะครับให้เป็นtake away เอานะครับก็คือห่อกลับบ้านไปนะครับผมสามารถเปิดให้บริการได้นะครับเช่นกันนะครับที่ชิงช้าสวรรค์แห่งนี้นะครับก็เช่นกันนะครับก็ไม่ให้นะครับขึ้นไปนั่งนะครับผมปิดนะครับแต่เขาก็เปิดหมุนอยู่นะครับเห็นไหมอยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็หมุนอยู่เห็นไหมมันค่อยๆขยื่นอยู่นะครับก็คือเขาเปิดแต่ไม่ให้ใช้บริการเปิดหมุนวงล้อสวรรค์ไปเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะอดพาเพื่อนๆขึ้นไปนั่งนะครับนี่เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมรับปากนะครับต้องมีหนึ่ง EP นะครับจะพามานั่งให้ได้นะครับแล้วก็จะอยู่ข้างบนชมบรรยากาศถ่ายทอดกลับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับที่สักหนึ่ง EP มีแน่นอนนะครับผมเรามาที่แห่งนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับก็จะมีรับจ้างถ่ายรูปให้นะครับผมสวยๆเลยนะครับรับจ้างถ่ายรูปให้นะครับมีรับจ้างถ่ายรูปให้นะครับมีชุดให้นะครับมีชุดคอสเพย์ให้นะครับเห็นไหมเอ่ยชุดคอสเพย์มีชุดคอสเพย์ให้นั่นเลยนะครับชุดคอสเพย์นะครับก็จะเป็นแนวเกาหลีนะครับแนวฮ่องกงก็มีนะครับก็ชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะครับนี่เลยนะครับมีชุดนะครับหลากหลายนะครับค่าถ่ายรูปเท่าไหร่นะครับหลายๆท่านอาจจะถามมานะครับว่าค่าถ่ายรูปเท่าไหร่นะครับค่าถ่ายรูปก็20 เหรียญนะครับผม20 เหรียญนะครับมีชุดให้มาหรือว่าใส่มากับแฟนนะครับใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาถ่ายนะครับก็มีชุดให้นะครับ20 เหรียญเองนะครับ20 เหรียญนะครับเปิดทำการวันที่5มกราคมครับปี2057นะครับหรือว่าคริสต์ศักราชที่2014นะครับผมนะก็จะมีที่นั่งนะครับกระเช้านะครับในแต่ละทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด42ที่นั่งนะครับเขาเรียกว่ากอนโดล่านะครับกอนโดล่านะครับมีทั้งหมด42กอนโดล่านะครับแล้วก็จะมีที่นั่งพิเศษนะครับเป็นพื้นกระจกใสๆนะครับ1ที่นะครับนั่งได้แค่10ไม่ใช่10ครับนั่งได้แค่1ถึง8คนนะครับต่อ1กอนโดล่านะครับนะครับพื้นที่ในการก่อสร้างแห่งนี้นะครับกินเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ 9,620 ตารางเมตรนะครับผมหลายๆท่านก็ยังติดใจอยู่นะครับของเรื่องของชิงช้าสวรรค์นะครับว่าค่านั่งนะครับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพิมพ์ให้เลยนะครับในนี้เลยนะครับเต๊ดครับในการนั่งใช้เวลาเท่าไหร่นะครับใช้เวลานะครับทั้งหมด 15-20 นาทีนะครับโดยประมาณ4รอบนะครับ4รอบหมุน4รอบนะครับผมใช้ทุนในการก่อสร้างครับ250ล้านดอลลาร์ฮ่องกงนะครับเดี๋ยวเรานั่งเรือข้ามไปฝั่ง
จิมซาจุนไปแสวงหาต้นคริสต์มาสของเราต่อนะครับในโซนสุดท้ายนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับในช่วงกลางสัปกลางเดือนธันวาแห่งนี้นะครับผมตอนนี้เรามาถึงท่าเรือเซนทรัลนะครับเซนทรัลเพียร์มันเป็นทำไมต้องเซนทรัลเพียร์ตีเพียร์ไม่เป็นหรอตีก็เพียร์เป็นหรือว่าน้องอยากจะเพียร์ไปเราไปเพียร์ด้วยกันก็เจอใหม่จิ้มซาจุยจิ้มซาจุยจิ้มเอาไว้อ่ะจิ้มซาจุย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 จิ้มจิ้มซาจุย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 นะครับตึกตรงข้ามแล้วนะครับตึกที่สูงที่สุดในเกาะฮ่องกงนะครับคือทั้งหมดของพื้นที่ของฮ่องกงเลยนะครับรวมเกาลูนเขตนิวเทอร์เรชอรี่นะครับผมตึกนั่นเลยนะครับตึก ICC นะครับตึก ICC นะครับตึกนี้นะครับมีความสูงทั้งสิ้นนะครับ118ชั้นนะครับ118ชั้นหลังจากที่เราซื้อนะครับอย่างเหรียญซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำตั๋วมานะครับมาข้ามด่านนะครับผมแต่ของผมเป็นคนท้องถิ่นก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้บัตรออสุพุทธนะครับหรือคนฮ่องกงเรียกว่าบัตรปาตะทงนะครับก็บัตรเดียวรับจบที่นะครับขึ้นรถขึ้นเรือนะครับบัตรออสุพุทธนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ครับเราก็ติ๊กเข้าไปนะครับสองเหรียญสองนะครับสองเหรียญสองสองเหรียญจุดสองเซนนะครับเท่านั้นเองนะครับเราก็จะนั่งเรือข้ามไปแล้วโอเคนะครับเปิดให้เราเดินลงแล้วนะครับผมเดินลงขึ้นเรือแล้วนี่เลยมุมดีๆมุมจับๆนะครับจะไปมุมไหนไม่ได้นะครับก็คือต้องหัวเรือเวลานะครับเดินมา10นาทีนะครับเราจะข้ามไปถึงฝั่งโน้นนะครับก็ฝั่งจิมซาจุยนะครับผมอันนี้เรือเก่าโบราณข้ามฟ้านะครับอายุกันนานกว่าหลาย10ปีนะครับผมถึงเรือจะเก่าแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่าเฉพาะเรือนะครับเขาเรียกว่าเขาอนุรักษ์ไว้ดีกว่านะครับอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นสีสันความเป็นเรือข้ามฟากแบบโบราณนะครับแต่เครื่องยนต์ใหม่นะไม่ต้องห่วงนะเครื่องยนต์จิ้มซ่องจุ่ยดูไปถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะลงกันนะครับถึงแล้วนะครับถึงแล้วเรามาอีกสถานที่หนึ่งนะครับตรงจิมซาจุยนะครับฮาร์เบอร์ซิตี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีต้นคริสต์มาสหรือเปล่าโอ้เห็นไกลๆแล้วนะครับผมตรงฮาร์เบอร์ซิตี้นะครับมีบรรยากาศอารมณ์เหมือนจะขึ้นปีใหม่นะเห็นไหมเอ่ยโดนเลยนะครับผม Christmas every day ไปดูกันใกล้ๆนะครับว่า Christmas every day Harbor City เป็นยังไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ทำให้ผิดหวังมากเพราะปกติเนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งตลอดแนวเนี่ยจะต้องทำเป็นซุ้มคริสต์มาสทำตกแต่งประดับประดาเป็นต้นคริสต์มาสหรือว่าบรรยากาศของความเป็นปีใหม่ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยทั้งแถบเลยนะครับมันก็จะเป็นแนวยาวเลยนะครับให้ตกแต่งประดับประดาเป็นอารมณ์เหมือนช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสนะครับอันนี้เขาก็ประหยัดงบนะครับก็
กแต่งแค่ทางเข้าเท่านั้นเองนะครับผมไปดูกันเนี่ยมีเท่านี้นะครับมีเท่านี้นะครับแค่เป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้มก่อนเข้าห้างนะครับแต่ก็ได้บรรยากาศคนก็มาแห่ถ่ายรูปกันต้นคริสต์มาสที่ตามหามาทั้งวันเลยเจอแล้วหามาทั้งวันเลยเจอแล้วต้นคริสต์มาสที่ผมตามหานี่เลย นี่เลยมันดันเป็นไม้ซะด้วย ไปเป็นไม้ด้วยเดี๋ยวดูดิ นะไปดูเจ้าหมีแต่งเป็นซานต้าหมีน้อยเห็นหมีไหมครับทุกท่านเห็นหมีไหมเห็นหมีไหมครับเห็นหมีไหมเอ่ยสรุปสุดท้ายแล้วเราก็เจอจนได้นะครับเจอจนได้เข้ามาก็ได้บรรยากาศอีกอย่างนึงนะครับผมว่าจะบอกลาก็ถ่ายให้ดูกันก่อนบรรยากาศในซุ้มนี้เหมาะกับการที่จะบอกลากันในช่วงของสิ้นปีนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นช่วงส่งท้ายปี2020เข้า2021แล้วนะครับก่อนคลิปนี้จะออกนะครับก็น่าจะเข้าปีใหม่กันแล้วนะครับหรือกำลังเข้านะครับก็ท้ายสุดสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากไว้นะครับตี้เที่ยงโทรชาแนลบ๊ายบายเดี๋ยวคัดอีกเดินออกมานะครับมีแถมนะครับผมนึกขึ้นได้ว่า1881 Heritage นะครับผม1881 Heritage นะครับที่นี่ก็อลังการงานสร้างทุกๆปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีต้นคริสต์มาสหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวแพนกล้องให้ทุกท่านดูกันเลยนะครับผมว่ามีหรือเปล่าสุดยอดนะครับอลังการงานสร้างนะครับอลังการงานสร้างที่สุดนะครับทั้งวันที่เราไปถ่ายมานะครับก็คือที่นี่เลยนะครับ1881 Heritage นะครับที่นี่ก็ยังคงเป็นที่ที่ไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังนะครับเวลามาฮ่องกงแวะมาถ่ายรูปกับที่นี่นะครับทุกเทศกาลหรือไม่มีเทศกาลวันปกตินะครับก็จะมีความเป็นโรมันนะครับอย่างนี้ประจำนะครับการสร้างตึกสร้างอะไรของเขานะครับก็เป็นรูปแบบโรมันนะครับเราแค่มาถ่ายศิลปะของเขาก็สวยงามแล้วนะครับแต่ถ้ามีเทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยที่นี่ไม่ค่อยผิดพลาดและไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับนี่เลยนะครับ1881 Heritage ดูที่ตรงตีนของเจ้าหมีขาวนะครับเดี๋ยวพาวนไปรอบๆนะครับชิมบรรยากาศก่อนจะจบคลิปนี้กันโอเคนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับฝากอีกแล้วนะครับขอฝากเป็นภาษาอังกฤษนะครับอวยพรขึ้นปีใหม่นะครับปี2021นะครับขออวยพรทุกท่านนะครับเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับขอให้ทุกท่านกู๊ดลักเจจากฉันตอนนี้ถ้าฉันไม่มีเธอให้อยู่
ต้องเสียเธอไปถ้าปล่อยให้